เพิ่มความเผ็ดระดับคูณ2ครับพ่อนะครับผมแซ่บครับผมนะมาครับมื้อนี้โอ้ยความเผ็ดระดับคูณ2ครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อพริกกี้ครับผมพริกไงมาครับสวัสดีครับอีกเช่นเคยครับผมฮะเอาใหญ่ครับผมปิดไปครับยินกันครับผมว่าครับผมปิดกี่ไงหวานครับผมตัดเสร็จนะครับเด้อนี่จังสีแสบกินง่ายนะครับก๋วยเตี๋ยวผมตัดเสร็จตัดเสร็จเวลาต้มมีเป็นก้อนอู้อร่อยได้พอดีเลยครับลงตัวเลยครับมาชิมแล้วเนี่ยเสียบครับหวานนี่หวานครับอ
ดอกนี้อ่อนๆครับเวลาเขาจีมันจะแสบพอดีครับเป็นครับครับก็ดีร้อนหวานสุดยอดครับกินยังต้องกินให้แซ่บต้องกินให้อร่อยครับแนะนำนะครับผมสูตรก็คือแซ่บมีมะระนะผมพริกหวานที่ผมกินเมื่อกี้ใหญ่ๆสักจะ3ลูกจะอร่อยเนี่ยเหมือนเราเผาตรงเนี้ยมันจะพอดีกินครับไม่เผ็ดมากจอกก็เผ็ดระดับ50เหมือนกันเผ็ดระดับ50ชุ่มฉ่ำครับชุ่มฉ่ำมาที่นี่กดแชร์กดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมแซ่บเผ็ดสุดยอด